สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมดอนาคตหนุ่มตัดสินใจปล้นปั๊มได้เงินแค่3 บาทแถมหนีไม่รอดต้องติดคุกเมื่อวันที่16กันยายนพันตำรวจเอกนพดลช้างเรือนผู้กำกับสภ.เมืองสมุทรปราการพร้อมด้วยฝ่ายสืบสวนคุมตัวในบัญชาอายุ34ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านแพรกษาภายหลังจากเข้ามาก่อเหตุชิงทรัพย์พร้อมของกลางกระเป๋าใส่ปากกาและเงินสดไปจำนวนหนึ่งสืบเนื่องจากเวลา 2 นาฬิกาวันที่15กันยายนตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการรับแจ้งมีคนร้ายใช้อาวุธมีดเข้ามาก่อเหตุชิงทรัพย์ภายในปั๊มน้ำมันก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไม่ทราบเส้นทางต่อมาจากการสืบสวนพยานแวดล้อมและตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีจนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายบัญชาจึงนำกำลังไปจับกุมเอาไว้ได้บริเวณหน้าห้องเช่าย่านแพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการสอบสวนนายบัญชารับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ตนเองมีอาชีพขับรถส่งของและอยู่ระหว่างตกงานจนทำให้ไม่มีเงินไปใช้หนี้นอกระบบซึ่งตนกู้มาเล่นการพนันออนไลน์กว่า 50,000 บาทคืนเกิดเหตุตนขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อไปเติมลมยางที่ปั๊มดังกล่าวจากนั้นเดินไปที่ตู้เติมเงินโทรศัพท์เพื่อเติมเงินเข้าและมองไปเห็นมีดทำครัววางอยู่ใกล้ๆเกิดความคิดขึ้นมาเพราะไม่มีเงินติดตัวตัดสินใจถือมีดเดินตรงเข้าไปที่ตู้แคชเชียร์และจี้บังคับพนักงานก่อนที่จะหยิบเอากระเป๋าปากกาและขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปต่อมาตนเองนำกระเป๋ามาเปิดดูพบว่ามีเงินเหรียญอยู่ในกระเป๋าเพียงแค่3 บาทเท่านั้นจึงทราบว่าไม่คุ้มกับที่ลงมือเลยเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ